สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสเตฟานอดีตพระเอกดังเคยโดนนางเอกทำของใส่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มในตำนานที่ใครหลายคนรู้จักและชื่นชอบมากๆสำหรับสเตฟานซาลาโมเน่หรือชื่อจริงสันติวีระบุญชัยและทศิษย์สินคณาวิวัฒน์ตามลำดับปัจจุบันอายุ38ปีโดยเรียกได้ว่าเขานั้นได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานมากๆก่อนจะกลับมาอีกครั้งในลุคใหม่ไว้ผมยาวพร้อมร่างอวบที่ต้องบอกเลยว่าแม้เขาจะกลายเป็นหนุ่มเจ้าเนื้อไปแล้วแต่เขานั้นมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตพร้อมบอกว่าไม่หวั่นเพราะแม้จะรูปร่างแบบไหนตนเองก็ยังหล่ออยู่ดีโดยเขาได้มีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังหายหน้าไปจากวงการบันเทิงโดยได้เล่าถึงสาเหตุที่หายหน้าไปนั้นว่าหายไปไหนโดยเจ้าตัวเล่าว่าตอนนั้นที่หายไปเพราะต้องไปดูแลคุณแม่เพราะไม่ได้เจอแม่เลยจึงอยากกลับไปดูแลจนถึงบั้นปลายชีวิตที่คุณแม่จากไปซึ่งปัจจุบันนี้ตนก็ทำหลายอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์กับพี่โดยสำหรับชีวิตความรักเขาก็เหมือนจะมีความสุขดีกับแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมานานแล้วซึ่งทั้งคู่ก็มักจะไปมาหาสู่เขาออกบ้านกันอยู่ตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านของหนุ่มสเตฟานนั้นน่าอยู่มากๆนอกจากนี้สเตฟานได้ทำคอนเทนต์ใน YouTube ซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับการพาไปเที่ยวในที่ต่างๆคลิปแรกที่ปล่อยตอนแรกชื่อสเตฟานหลังเลิกเล่นละครทำอะไรและอีกช่องที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและเกมจนถึงปัจจุบันนี้สเตฟานถือเป็นสาวกสโมสรฟุตบอลยูเวนตุสพันธุ์แท้เขาเริ่มเชียร์และดูจริงจังตั้งแต่ช่วงยุค1990นักเตะในดวงใจของสเตฟานคือโรเบโตบักโจอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้น้ำฝนกุลนัทก็เคยเล่าถึงเรื่องไปพึ่งหมอดูให้ช่วยยื้อความรักกับรักครั้งหนึ่งของตัวเองหมอดูไปปลุกเสกมะนาวมาให้1ลูกหมอดูบอกว่าตอนสัมภาษณ์ให้กำเอาไว้นะแล้วนักข่าวก็ถามว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันใช่ไหมแต่ฝ่ายชายตอบว่าเราเลิกกันแล้วครับมือล้วงกระเป๋าบีบมะนาวตลอดเวลาบีบจนจะเป็นน้ำอยู่แล้วมะนาวไม่ช่วยอะไรส่วนที่สเตฟานออกมาบอกว่าเจ้าตัวมีลูกแล้วนั้นคือสุนัขสีขาวตัวโปรดโดยในคลิปนั้นสเตฟานยังแกล้งตัวเองและแฟนว่าตอนคลอดออกมาตกใจมากเพราะหน้าไม่เหมือนตัวเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ